ยิ่งได้รู้เกี่ยวกับการทำเกษตรของคนไทยสาวเรายิ่งสลาดขึ้นนะคะพี่น้องคะจากที่ไม่รู้อะไรเลยเอาคลิปนะคะอัดฟางรถเกี่ยวข้าวโดยเฉพาะรถตัดอ้อยนะคะมารีวิวมาดูแล้วก็พูดไปในความรู้สึกว่าไม่รู้ทุกท่านค่ะแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคอมเมนต์มากมายและบอกรายละเอียดอธิบายให้แพรวาได้รู้ว่าการทำเกษตรของไทยซึ่งมันไม่มีอะไรง่ายเลยนะคะพี่น้องค่ะบ่มีอีหยังง่ายและก็บ่มีอีหยังยากเกินไปนะทุกคนค่ะเพราะว่าคนไทยให้คำตอบแพรวาได้ทุกอย่างจริงๆก่อนอื่นนะทุกคนค่ะแพรวาต้องขอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้นะคะน้องแพรวาจะมารีวิวรถขุดมันนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่านั่นก็คือหนึ่งเหตุผลที่อยากดูเพราะว่าแพรวาก็มาทำงานในไทยนะคะแล้วก็มีที่ดินที่จะพอทำการปลูกมันแต่อยากรู้ว่าเราจะกดมันด้วยวิธีไหนซึ่งในชีวิตของแพรวาก็ยังไม่เคยปลูกมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะพี่น้องคะว่าง่ายเลยนะคะว่ายังบ่เคยไปเฮ็ดเกษตรจักเถื่อนะคะพี่น้องก่อนที่จะไปพูดถึงคลิปนี้นะคะแพรวาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศเด้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังแพรวาคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนทุกท่านค่ะวันนี้น้องแพรวาจะมารีวิวนะคะรถขุดมันคันเดียวครบจบทุกอย่างทั้งไถขุดตัดต้นนะคะพี่น้องค่ะยกหัวมันคือครบหมดทุกอย่างเลยและคลิปนี้เพวาเชื่อเลยว่าเพวาหายสงสัยแน่นอนเพราะว่าเพวาได้ดูและก็หาข้อมูลมาก่อนแล้วจากที่ได้คำแนะนำจากพี่พี FC นะคะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวอาจจะมีอยู่แต่น้อยมากนอกนั้นก็จะมีคอมเมนต์ที่ด่าทอว่าลาวลืมศาสตร์ลืมกำผืดนะทุกคนคะทำเป็นบรูโน่นนี่นั่นก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะเพราะว่าขอบอกเลยว่าเรื่องการทำเกษตรเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จริงๆเพราะว่าเพราะว่ามาอยู่ไทยก็จริงแต่เพราะว่าไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่เพราะว่าได้ทำและเพราะว่าก็น้อมรับในความผิดพลาดของตัวเองนะคะและก็ขอบคุณพี่พี FC ที่ให้คำแนะนำมากๆนะคะพี่น้องค่ะเนาะคืออย่างเช่นนะเพวามาไทยเพวาก็ไม่ได้ไปทำเกษตรไงเราเข้ามาไทยแล้วก็มาอยู่ในเมืองเลยมาอยู่กรุงเทพเลยทุกคนมาทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ในบ้านเจ้านายที่โอ้โหร่ำรวยค่ะอยู่แต่ในบ้านค่ะพี่น้องค่ะนะคะเรื่องการท่องเที่ยวเรายังได้ไปเห็นแต่เรื่องการที่แบบศึกษาเกี่ยวกับเกษตรเนี่ยเราไม่ได้ไปเลยทุกคนค่ะเราไม่เห็นนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็อยากจะให้พี่พี่ FC ที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะทำความเข้าใจด้วยนะคะบางท่านที่ยังไม่เข้าใจคอมเมนต์ด่าทอว่าว่าถึงจะมีคนคอมเมนต์ว่าเพวางูเพวาก็น้อมรับค่ะเพราะว่าเพวางูจริงๆเพวาไม่รู้นะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าคลิปนี้นะเอาจริงๆทุกคนคือรถคันนี้คือจบในทุกเรื่องเลยรถขุดมันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะคือพี่เขาบอกว่านะคะอันนี้คือขุดมันได้ทุกรูปแบบเลยเนี่ยนะคะคือเป็นของคุณปุ๋ยน้อยนะคะปุ๋ยน้อยซอย14นะคะพี่น้องค่ะขออนุญาตรีแอคชั่นคลิปนี้ให้ดูเนาะเนี่ยคือเราไม่ต้องสงสัยแล้วค่ะว่าเพวาก็ไม่สงสัยแล้วว่าเรายังไม่ได้ตัดลำมันแล้วเราจะกดมันได้เลยหรอเพราะว่าคันนี้จบจริงๆพี่น้องเนาะนี่นะคะเขาก็จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องไปตัดเนาะเพราะว่าอย่างที่เพวาดูก็คือเหมือนจะเป็นแค่แบบเขาตัดลำมันออกแล้วลำมันออกแล้วนะคะทุกคนก็เอาแค่รถไปขุดขึ้นมาซึ่งในการที่เขาขุดน่ะเพวาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าการที่เขาปลูกมันนะเนาะถึงจะไม่เคยได้ไปปลูกแต่ก็เห็นอยู่ว่าเวลาเขาปลูกมันเขาปลูกยังไงคือเขาก็จะ
ขุดขึ้นมาเป็นคันคูเนาะพี่น้องค่ะบ้านเพิ่นว่าเอิ้นว่าคันแทนานะคะแต่ภาษาไทยบ่ฮู้เอิ้นว่าแนวใดนะคะพี่น้องค่ะเป็นร่องๆเนาะขุดเป็นร่องๆนะคะพี่น้องค่ะและที่นี่หันก็เลยรถก็จะไปตามร่องเนาะแล้วก็ตรงที่มันเป็นเนินสูงๆอ่ะก็จะเอาไถอ่ะไปขุดคนขึ้นมาเลยนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือจะง่ายหน่อยเนาะอันนี้ก็เข้าใจเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้มีอุปกรณ์เยอะเหมือนรถตัดอ้อยนะรถตัดอ้อยทุกคนบอกได้เลยว่าที่เพวามองเห็นอ่ะว่ามันไม่ชัดอ่ะคือมันเป็นท่อนๆเนาะนี่นะคะทุกคนค่ะเห็นไหมคะนี่เลยอ่ะโหอย่างเจ๋งเลยนะคะเนี่ยก็คือแบบตัดก็คือตัดทั้งลำแล้วก็ขุดไปด้วยในตัวเลยนะคะแล้วทีนี้ลำเราก็ต้องไปเก็บเอาเนาะแต่พี่ๆ FC ค่ะที่พี่ๆ FC ดูคลิปนี้นะคะพี่ๆ FC ช่วยคอมเมนต์บอกน้องเพวาหน่อยนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้เวลาที่เราจะไปเก็บนะคะอันนี้คือเป็นข้อสงสัยของน้องเพวานะคะเวลาที่เราจะไปเก็บต้นน่ะต้นมันที่มันหักลงไปแล้วที่รถตักมันจะยากไหมมันจะยากกว่าที่เราใช้แรงคนไปตัดแล้วก็แบกมากองไว้หรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องใช้รถเหยียบเนาะหรือว่าบางอาจจะเป็นอีกอันนึงคือถ้าเราขุดแบบนี้ก็แสดงว่ามันหักแล้วเราก็ปลูกไปในตัวเลยเหรอคะนี่นะคะก็คือเขาบอกรถขุดมันคันเดียวครบจบทุกอย่างไถขุดตัดต้นยกขวามันนะคะพี่น้องคะแต่ไม่มีบอกว่าปลูกเนาะนี่นะคะก็จะมามานี้เลยอ่ะซึ่งแบบนี้มันก็ง่ายนะเดี๋ยวนะคะก็ง่ายอยู่นะคะพี่ๆคะแบบนี้ก็ง่ายเนาะก็ดูดีมันก็ดูแบบง่ายๆอ่ะนี่นะคะก็จะดูแบบเพลินๆดีอ่ะโอ้โหง่ายมากเลยนี่ค่ะนี่นะคะนี่เห็นบ่คะมันขาดออกเบิร์ดพี่น้องคะมันขาดออกเบิร์ดเนาะมันบ่มีตัวไหนที่จะแบบจะติดเลยนะคะโอ้ก็คือพี่เพิ่นอธิบายให้ฟังนะคะว่าอามหัวบ่แตกพี่น้องคะโอ้โหอันนี้คือคลิปเมื่อ3ปีที่แล้วนะทุกคนเนาะก็แสดงว่าเรื่องการเกษตรของไทยเนี่ยพัฒนามาเนิ่นนานมากนะทุกคนอย่างที่พี่ FC ได้คอมเมนต์บอกน้องเพวาเนาะว่าโอ้โหน้องเพวาเขาพัฒนากันมาดื้อนานมากแล้ว10ปี20ปี30ปีแล้วซึ่งแพวาก็ยอมรับว่าไม่ได้สนใจเรื่องที่จะหาดูนะทุกคนแต่คือพอเราเริ่มอายุเยอะเนาะเราก็สงสัยว่าอะไรที่เราเคยกินเข้าไปแล้วจุดเริ่มต้นมันมาจากไหนมันมาจากอะไรแล้วเขาทำด้วยวิธีไหนเขาเอามาด้วยวิธีไหนนะทุกคนมันเป็นความอยากรู้อยากเห็นนะมันก็เลยทำให้แพรวาได้มาเห็นนี่แหละถึงแบบนี้คือทุกอย่างที่แพรวาได้ถ่ายคลิปหรือว่าได้อัดคลิปได้พูดออกไปมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกหมดเลยนะคะพี่น้องคะเนาะซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่เราอยากรู้อยากเห็นอะแต่โชคดีที่ YouTube ให้คำตอบได้ทุกสิ่งทุกอย่างและสงสัยอะไรความผิดพลาดในการที่เราทำคลิปในการที่เราทำคอนเทนต์ครูที่ดีที่สุดคือพี่ๆ FC นะคะเพวาน้อมรับทุกคำติชมเลยเพราะว่าครูที่ดีที่สุดอ่ะคือ
คนที่ได้คอมเมนต์แล้วก็บอกเราติเตียนเราแล้วก็เหมือนจะคอมเมนต์ในทางที่ดีทางที่ไม่ดีซึ่งทุกอย่างมันล้วนแต่เป็นครูที่สอนให้เราได้รู้ให้เราได้ประสบการณ์หรือว่าให้เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะพี่น้องคะเนาะอันนี้ก็คือได้รับชมกันเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถขุดมันนะคะพี่น้องคะเนาะก็รู้เลยว่ารถบางคันเนี่ยก็สามารถทั้งขุดมันแล้วก็ไถดินหรือว่าขุดมันตัดต้นแล้วก็ยกหัวมันนะคะก็คือครบเลยอ่ะทุกคนค่ะเนาะนี่เลยอ่ะโอ้โหคือสุดยอดอ่ะง่ายสบายแพรว่านะอันนี้คือเราไม่ต้องตัดลำให้ยุ่งยากเนาะเนี่ยนะคะก็คือไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไปตัดลำอันนี้ก็คือไถไปด้วยขุดไปด้วยไถไปนำขุดไปนำนะคะขักไถไปนำขุดไปนำตัดไปนำครบจบทีเดียวโอ้สุดยอดนะคะพี่น้องคะเนาะนั่นนะคะโอเคจ้าพี่น้องคะคลิปนี้พี่นี้นะคะน้องเพียงว่าก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณที่พี่ FC ให้คำแนะนำนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าผิดพลาดประการใดนะคะน้องเพียงว่าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเช่นเก่าเช่นเคยเด้อจ้าบ่ว่าจะเป็น FC ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าทางต่างประเทศเนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้น้องเพียงว่านำเด้อจ้าขอบคุณค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ